เป็นเมียคุณศึกรบเหรอใช่สินี่งานเมียคุณศึกรบรู้ไว้ซะด้วยนะแกจะไม่รู้จักฉันแต่ฉันรู้จักแกฉันรู้นะว่าแกเล่นหนังเก่งแต่ไม่รู้ว่าแกจะแย่งผัวชาวบ้านเก่งด้วยฉันไปแย่งผัวใครไม่ทราบไม่ต้องมันลอยหน้าลอยตาเลยแกกำลังจะแย่งผัวคนนี้ไงคนอย่างแกเนี่ยนะกระชากหัวไปล้างน้ำสิบรอบยังไม่ใสขึ้นมาเลยความแพ้สยามมันฝังเข้าไปในตัวจนล้างไม่ออกแล้วใช่ไหมนี่แกด่าฉันว่าแพ้สยามเหรอถ้าเธอไม่โง่ก็คงเข้าใจว่าฉันพูดถึงอะไรฉันเคยได้ยินเรื่องที่แกไปแย่งผัวชาวบ้านมานานแล้วแต่ไม่คิดว่าจะโดนกับตัวเองอย่างแพ้สยามนะอย่างน้อยอย่างแกนะนางดาราขายตัวถ้าอย่างนั้นแกต้องเป็นอะไรดีล่ะเมียหลวงค้างปีดีไหมนี่วันนี้ฉันแค่จะสั่งสอนแกถ้าแกไม่เลิกแย่งผัวชาวบ้านฉันไม่เอาแกไว้แน่นี่นะล้อล้อช่วยหนูด้วยเร็วเร็วขวานเอาอีกขวานเร็ว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 ผมก็เลยไม่ได้มีอะไรกันอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดจับได้คาหนังคาข่าววันนี้ยังจะมาบอกว่าเข้าใจผิดอีกคิดว่าฉันโง่เหรอถ้างั้นหนูนี่เป็นซากแล้วกันขวัญอย่าขวัญอย่าขวัญไปขวัญขวัญไปใจเย็นๆก่อนนะเรื่องนี้ผมอธิบายได้ไม่ฟังจะให้ฉันเป็นเมียที่ดีปล่อยให้ผัวพาผู้หญิงคนอื่นมานอนที่โรงแรมของตัวเองคิดว่าฉันโง่ขนาดไหนเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะเรื่องนี้ผมอธิบายได้จริงๆอธิบายมาสิโอเคได้ครับคุณขวัญคุณมินา มาได้ไงครับนี่ไงขวัญไอ้ทอนมันสามารถอธิบายให้คุณฟังได้เรื่องละลินใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ครับไม่ต้องมาแก้ตัวแทนกันคือฟังผมก่อนนะครับคือที่คุณนารีมาเปิดห้องสวีทนี่ก็เพื่อโปรโมทครับโปรโมทอะไรอะคะโปรโมทคือจะจ้างคุณนารีมาเป็นพรีเซนเตอร์โรงแรมเลวิมานะครับจ้างมันนี่นะไม่บอกฉันผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือที่ไม่ได้บอกคุณขวัญก่อนนะครับขวัญกลับไปคุยต่อที่บ้านนะไม่ไปแล้วคุยกันตรงนี้ให้จบฉันขอดูสัญญาจ้างและลินทั้งหมดเดี๋ยวนี้ตอนนี้